ูสถานการณ์น้ำว่ากันยาวๆสุโขทัยตอนนี้ก็ยังไม่คลี่คลายเพราะเมื่อเช้าเข้าสนามข่าวเจ็ดสีเนี่ยคุณสิรันพรอยู่ที่สวรรค์เคโลกไปอยู่จุดที่พนังกั้นน้ำแตกน้ำทะลักชนิดที่ว่าระดับน้ำเนี่ยจากข้างนอกที่ไหลเข้ามาบ้านชาวบ้านนี่ยังต่างกันเป็นเมตรอยู่เลยดังนั้นสถานที่ตรงนั้นอะสวรรค์เคโลกยังวิกฤตก็ต้องพูดอยู่แบบนี้ชาวบ้านบอกได้รับผลกระทบไปแล้ว4อำเภอต้องหนีน้ำไปอาศัยกันอยู่บนศาลาประชาคมของหมู่บ้านล่าสุดเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวของเราอีกชุดหนึ่งคุณเกรียงไกรรัตนะเกาะติดอยู่ที่พื้นที่ตำบลคลองยางอำเภอสวรรค์เคโลกรายงานเข้ามานะครับเชิญค่ะคุณเกรียงไกรครับครับทั้งสองท่านครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านวังแร่หมู่ที่2นะครับตำบลคลองยางอำเภอสวนคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งอยู่ติดกับคลองผ่านน้ำยมหน้านะครับที่ตอนนี้น้ำได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับซึ่งเกิดจากการที่มีการผ่านน้ำออกจากแม่น้ำยมซึ่งบางบ้านนั้นนะครับมีน้ำท่วมสูงจนมิดหัวนะครับทำให้ชาวบ้านอย่างที่เห็นเลยครับชาวบ้านต้องมาอพยพนะครับมาอยู่กันที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้านนะครับโดยชาวบ้านมาอยู่จุดนี้ประมาณสัก20กว่าคนนะครับแล้วก็บางส่วนก็ไปนอนบ้านญาตินะครับส่วนผู้ป่วยและผู้สูงอายุก็อพยพออกมาแล้วโดยมีอสม.ช่วยดูแลอีกแรงครับโดยทีมข่าวได้ไปสำรวจด้านในหมู่บ้านนะครับเดินลุยน้ำไปคุยกับชาวบ้านพบว่าน้ำมาตั้งแต่เมื่อคืนและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วจนทำให้ไม่สามารถเก็บของบางอย่างได้ทันก็ต้องปล่อยจมน้ำไปนะครับและตอนนี้พื้นที่การเกษตรเสียหายหนักอีก7วันจะเกี่ยวข้าวได้แล้วนะครับทำให้เสียหายไปหลายแสนบาทและไม่รู้ว่าจะได้รับการเยียวยาหรือไม่ครับน้ำมันเข้ามาตั้งแต่กี่โมงครับประมาณเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับครับตอนนี้เราเดือดร้อนยังไงบ้างครับพ่อเรื่องการอยู่การกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างก็ยากแหละก็ดูเหอะวัดไปไหนไม่คล่องอ่ะการกินกันอยู่ก็มันหุงกินกันดูสินะกินกันแบบยากแหละวันนี้เอากันเนี่ยน้ำมาเนี่ยหนักสุดในรอบกี่ปีโหตั้งแต่โตมาก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้สักทีเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างแม่ที่บ้านอยู่ได้ไหมตอนนี้ตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่เนาะแล้วห้องน้ำห้องท่าข้าวอาหารการกินนี่อยู่ยังไงวันนี้ยังทำกินกันเองอยู่อะความช่วยเหลือที่อยากได้ตอนนี้อยากให้เขามาช่วยเหลืออะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันเองเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างแม่เราทำการเกษตรต่างๆเลยเรียบร้อยหมดเลยด้านสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในตำบลวังทองอำเภอศรีสำโรงวันนี้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงเล็กน้อยครับหลังพื้นที่ด้านบนมีผนังกั้นน้ำแตกกว่า10จุดแต่ในหมู่บ้านก็ยังมีน้ำท่วมสูงกระทบกับ3หมู่บ้านคือหมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่8ถนนในหมู่บ้านยังถูกตัดขาดนะครับทำให้ชาวบ้านต้องนั่งกระมังออกมารับสิ่งของช่วยเหลือครับขณะที่วันนี้ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศรีสังวรได้มากางเต็นท์ตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านในชุมชนที่บางคนเริ่มมีอาการเครียดจากน้ำท่วมนอนไม่หลับและเกิดโรคน้ำกัดเท้าครับขณะที่ภาพรวมน้ำท่วมของจังหวัดสุโขทัยมีอำเภอที่ได้รับผลกระทบแล้ว4อำเภอรวม 5,603 หลังพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 20,000 ไร่ซึ่งในส่วนนี้นะครับเกษตรกรเน้นย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาด้วยนะครับหลังปีที่แล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาและยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอีก2อำเภอครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ต้องจับตาสถานการณ์น้ำยมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ในภาคเหนือมีฝนตกหนักนะครับซึ่งหมายความว่าอาจจะมีน้ำเข้ามาเติมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้อีกเพราะว่าน้ำของเก่าที่มีอยู่นั้นต้องใช้เวลาในการระบายพอสมควรนะครับต้องจับตาสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องครับและนี่คือทั้งหมดจากสุโขทัยช่วงเที่ยงวันนี้ครับช่วงนี้กับทางสถานีครับขอบคุณนะครับคุณเกรียงไกรเดี๋ยวตอนที่เราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นทางข้างๆเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันด้วยรวมไปถึงถ้าหลายท่านบอกอยากจะบริจาคก็เดี๋ยวจะเป็นสื่อกลางให้นะก็ไปร่วมบริจาคกับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาติไทยในการจัดหาของไปบรรเทาทุกข์นี่ก็เดี๋ยวดูข้อมูลไปด้วยกันนะครับตลอดช่วงที่เรารายงานข่าวน้ำท่วมเลย